สวัสดีครับได้ยินชัดเจนนะครับก็ขอสวัสดีนะครับและต้อนรับสู่การจัดกิจกรรมเสวนาบาทวิถีเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับของกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลและองค์กรแนวร่วมต่างๆนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากว่าเรามีการจัดกิจกรรมสัญจรไปปฏิญญาหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับให้กำลังใจเพื่อนๆเรานะครับในคดีที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ในวันอาทิตย์เราไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มนิติราษฎร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนะคิดถึงกันนะครับอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เจอกันนะครับวันนี้นะครับก็จะมีวิทยากร2ท่านนะครับที่ได้รับเกียรติที่ท่านเดินทางมาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับพวกเรานะครับก็ประกอบไปด้วยอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยนะครับปัจจุบันนะครับอาจารย์เป็นที่ปรึกษากรรมการต่างประเทศนะครับระดับต่อมานะครับพี่ชัยวัฒน์ตะการรักสันตินะครับพี่ชัยวัฒน์นี่ก็ดำเนินกิจกรรมกับกลุ่มสมัชชาสังคมก้าวหน้านะครับแล้วก็ดำเนินกิจกรรมเคลื่อนไหวต่อต้านการรัฐประหารเคลื่อนไหวการลงเรียกร้องไม่ให้มีการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมในช่วงนั้นนะครับในการสลายการชุมนุมกลุ่มเสื้อแดงช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับหัวข้อเราในวันนี้คือการจัดตั้งองค์กรภาคประชาชนในการปฏิวัตินะครับก็วงเล็บฝรั่งเศสนะครับเราคงไม่ถึงขั้นครับจะได้เป็นการต่อยอดนำเสนอความคิดนะครับว่าในการปฏิวัติของฝรั่งเศสนะครับองค์กรภาคประชาชนเขาเนี่ยมีบทบาทอย่างไรสามารถนำมาเปลี่ยนแปลงนำมาปรับปรุงหรือว่าเดินในประเทศไทยเนี่ยได้หรือไม่นะครับงั้นลำดับต่อไปขอเชิญอาจารย์จรัญเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมต้องเริ่มจากการชมนะครับชมพี่น้องทั้งหลายที่มาร่วมกิจกรรมทางการเมืองปฏิญญาหน้าศาลอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องมานี่ก็หลายเดือนแล้วการเคลื่อนไหวปฏิญญาหน้าศาลเนี่ยถือเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับในประเทศไทยก็คือว่ามาเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อศาลยุติธรรมนะต่อศาลยุติธรรมให้พิจารณาคดีต่างๆนะครับอย่างยุติธรรมให้เคารพสิทธิมนุษย์ในการในทางคดีอาญานะครับที่เขาเรียกสิทธิบุคคลในกระบวนการยุติธรรมก็คือการให้ประกันตัวก็ดีการพิจารณาอย่างรวดเร็วแล้วการตัดสินอย่างยุติธรรมนะครับก็ถือว่าไม่เคยมีมาก่อนนะครับผมได้ยินได้ฟังมาว่าผู้พิพากษาหลายท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่เคยเจอมาก่อนนะครับไม่เคยเจอมาก่อนที่มีเรียกว่าทุกวันอาทิตย์ก็จะมีคนมาชุมนุมกันมาคุยกันมาปฏิญาณกันว่าจะยืนหยัดเรียกร้องขอนะครับหรือวิงวอนจากศาลยุติธรรมพ่อแม่พี่น้องครับผมเคยพูดมาบางที่ว่าการเคลื่อนไหวต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นประท้วงหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยหลายกรณีนี่ใช้เวลายาวนานมากและต้องทำอย่างต่อเนื่องคนไทยเราไม่ค่อยคุ้นชินนะครับกับการทำเวลายาวนานต่อเนื่องนะครับในบางประเทศเนี่ยช่วงที่ผมอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยช่วงนั้นมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งของรัสเซียถูกทางการรัสเซียจับกุมคุมขังคนฝรั่งเศสนะไปเรียกว่าไปชุมนุมที่หน้าสถานทูตรัสเซียทุกวันเป็นเวลาหลายปีด้วยวันละ9คน10คน9คน10คนจนกระทั่งทางการรัสเซียต้องปล่อยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าต่อเนื่องทำอะไรต่อเนื่องยาวนานทำครั้งแรกเดือนแรกปีแรกเหมือนกันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น
พอเข้าปีที่สองปีที่สามพี่น้องที่อยู่ที่นี่กี่เดือนแล้วครับกี่เดือนแล้วหกเดือนแล้วนะโอ้โหยาวนานมากตบมือหกเดือนนะครับผมก็หวังว่าผู้พิพากษาศาลทุกระดับเนี่ยที่สนใจที่ติดตามข่าวสารคงจะได้รู้และคงจะคิดพิจารณากันบ้างนะครับกันบ้างเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสนะครับสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสอ่ะก่อนที่มีการปฏิวัติก่อนที่มีการยึดคุกบาสตีเมื่อวันที่14กรกฎาคมค.ศ.1789เนี่ยกลุ่มคนแรกๆที่ลุกขึ้นมาต่อต้านระบอบเก่าต่อต้านระบอบเก่านะคือระบอบกษัตริย์ระบอบสังคมที่แบ่งคนเป็น3ฐานันดรฐานันดรขุนนางฐานันดรพระเนี่ยพระวันนี้ก็มาแล้วฐานันดรที่3ฐานันดรแรกเนี่ยครับเขาเรียกฐานันดรขุนนางเนี่ยมีขุนนาง3ประเภทมีขุนนาง3ประเภทนะสมัยนั้นสมัยนี้ก็3ประเภทแบบ3ประเภทเหมือนกันขุนนางประเภทแรกเรียกว่าขุนนางถือดาบขุนนางถือดาบคือขุนนางที่เป็นอะไรครับขุนนางถือดาบคือประยุทธ์จันทร์โอชาคือทหารขุนนางถือดาบขุนนางถือดาบนี่จะมีฐานะจะมีอำนาจจะมีอิทธิพลมากเนี่ยเพราะว่าถืออาวุธเนี่ยขุนนางกลุ่มหนึ่งขุนนางประเภทที่สองก็เรียกว่าขุนนางบริหารขุนนางเสื้อยาวเขาใส่เสื้อคลุมเสื้อยาวส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ปกเช่นเป็นผู้ปกครองเป็นตุลาการนะครับเป็นผู้บริหารก็เรียกขุนนางที่ใส่ชุดยาวๆนะขุนนางที่ประเภทที่3ก็เรียกขุนนางราชสำนักคือขุนนางที่อยู่ใกล้ชิดหรืออยู่ในวังหรือทำงานกับพระเจ้าแผ่นดินขุนนางราชสำนักนะครับช่วงที่จะเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสขุนนางแรกๆนะครับขุนนางแรกๆที่ไม่พอใจระบอบเก่าแล้วลุกขึ้นมาประท้วงระบอบเก่าคือขุนนางตุลาการผู้พิพากษาตุลาการนะเขาจะมีทุกจังหวัดนะปารีสและจังหวัดต่างจังหวัดมันจะมีก็เรียกสภาในส่วนใหญ่สภามันทำหน้าที่เหมือนกับทั้งนิติบัญญัติทั้งบริหารทั้งตุลาการด้วยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้พิพากษาผู้พิพากษาตุลาการฝรั่งเศสเวลานั้นไม่พอใจระบอบเก่าเพราะว่าระบอบเก่าเนี่ยเริ่มเก็บภาษีคุณนางระบอบเก่ามีการก็เรียกว่าการเล่นพักเล่นพวกกันมากคุณนางที่ไม่ใกล้ชิดกษัตริย์ก็จะไม่ได้รับการแต่งตั้งหรือการโปรดเกล้าให้ทำนั่นทำนี่นะครับตุลาการคือผู้ว่าสาฝรั่งเศสเวลานั้นไม่พอใจแล้วก็ไม่พอใจกษัตริย์วิธีที่เขาต่อต้านหรือต่อสู้กับกษัตริย์เวลานั้นคือพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยเขามีวิธีที่มีประสิทธิภาพมากก็คือว่าเวลากษัตริย์จะออกอะไรนะครับจะออกพระบรมราชโองการจะออกคำสั่งออกอะไรก็ตามเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนนะครับต้องไปขึ้นทะเบียนกับศาลก็ไม่ยอมขึ้นทะเบียนให้บ้างถ้าไม่พอใจคำสั่งไหนพระบรมการไหนศาลก็จะไม่ขึ้นทะเบียนให้หรือถ้าขึ้นทะเบียนเก็บธรรมเนียมนะค่าธรรมเนียมเหมือนกับค่าธรรมเนียมไปเวลาเราไปขึ้นลงขึ้นศาลนะครับปรากฏว่าพระเจ้าหลุยส์ไม่พอใจมากก็ส่งคนมาจับศาลเลยครับจับผู้พิพากษาเลยสุดท้ายคณะผู้พิพากษาปารีสก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นย้ายไปประชุมกันที่อื่นนะครับที่ผมพูดเรื่อง
ที่เริ่มจากเรื่องตุลาการเนี่ยนะก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับที่ปฏิญญาหน้าศาลตอนนี้ดร.หวานมาแล้วนะครับดร.หวานผู้นำทางความคิดและทางการต่อสู้ของที่นี่นะเริ่มจากอันนี้ก็เรียกการจัดตั้งประชาชนการจัดตั้งประชาชนคือช่วงที่จะปฏิวัติหรือกำลังปฏิวัติอยู่เนี่ยประชาชนจะมีบทบาทได้จะเข้าร่วมกันได้ต้องมีการจัดตั้งกันเป็นกลุ่มเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าสังคมฝรั่งเศสเป็นเวลายาวนานก่อนการปฏิวัติเนี่ยจะแบ่งคนเป็น3ฐานันดรฐานันดรขุนนางนี่ฐานันดรพระพวกบาทหลวงพวกพระเนี่ยพวกโบสถ์เนี่ยนะแล้วก็ฐานันดรที่3ฐานันดร2ฐานันดรแรกนี่เป็นเค้าเรียกว่าเป็นชนชั้นอภิสิทธิ์เป็นอภิสิทธิชนคือว่ามีอภิสิทธิ์เรื่องนั้นเรื่องนี้ทำนั้นทำนี้ได้หมดฐานันดรที่3เนี่ยเป็นฐานันดรที่เกิดใหม่เป็นพลังใหม่ไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงนะครับไม่ค่อยมีฐานะแต่ว่าฐานันดรที่3ของฝรั่งเศสเนี่ยแตกต่างกับที่อื่นฐานันดรที่3นี่นะครับไม่ใช่คนชั้นกลางนะครับคือทุกคนที่ไม่ใช่ขุนนางและพระเพราะฉะนั้นฐานันดรที่3ของฝรั่งเศสเนี่ยมันจึงประกอบด้วยพวกนายธนาคารตั้งแต่นายธนาคารพ่อค้าวานิชนักอุตสาหกรรมไปจนถึงชาวไร่ชาวนาคนยากคนจนคนทำงานในลูกจ้างคนงานในเมืองเรียกว่าฐานันดรที่3ฝรั่งเศสประกอบด้วยคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ไม่ใช่ขุนนางและพระทีนี้เริ่มการปฏิวัติเนี่ยเหมือนกับในประเทศต่างๆนะครับเหมือนกับประเทศไทยเนี่ยกลุ่มแรกๆที่จะลุกขึ้นมาปฏิวัติเนี่ยนะก็คือพวกขุนนางด้วยกันพวกขุนนางหัวใหม่พวกขุนนางที่ไม่พอใจระบอบเก่าเหมือนกับ2475เหมือนกับคณะราษฎรเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นขุนนางนะเป็นอำมาตย์อย่างท่านปรีดีประยงเป็นอำมาตย์โทเป็นหลวงประดิษฐ์เป็นอำมาตย์เป็นอะไรนะพวกนี้หัวก้าวหน้าเขาไม่พอใจเขาถูกกลั่นแกล้งถูกอะไรเนี่ยนะถูกกีดกันถูกกดขี่ข่มเหงเขาก็ลุกขึ้นมาต่อสู้การจัดตั้งของพวกขุนนางนะกลุ่มแรกๆก็คือว่าเขาจะนัดพบปากกันตามห้องเขาเรียกว่าตามบ้านคนที่มีบ้านใหญ่ๆหน่อยตามห้องรับแขกนะเขาไปพบปากกันไปคุยเรื่องการเมืองกันคุยเรื่องการเมืองก็คือวิพากษ์วิจารณ์พระเจ้าหลุยวิพากษ์วิจารณ์พระนางแมรี่อันโตเนตวิพากษ์วิจารณ์ขุนนางอาวุโสวิพากษ์วิจารณ์นั่นวิพากษ์วิจารณ์นี่การมุงการเมืองเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มตามห้องรับแขกตามห้องรับแขกของบ้านคนบ้านขุนนางที่รวยๆหรือขุนนางที่มีฐานะหน่อยกลุ่มที่2พวกนักเขียนพวกนักเขียนจะมีบทบาทมากพวกนักเขียนน่ะพวกนักคิดนักเขียนน่ะเขาจะมีชมรมเขาจะมีกลุ่มเขาจะมีสมาคมพวกนักเขียนน่ะมักจะเป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่วิพากษ์วิจารณ์ระบอบเก่าวิพากษ์วิจารณ์ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชพระเจ้าหลุยส์ที่16วิพากษ์วิจารณ์พวกชนชั้นอภิสิทธิ์นะครับคือขุนนางพระแล้วก็เสนอความคิดเห็นว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างโน้นจะต้องปฏิรูปจะต้องอะไรต่างๆนะครับนี่คือการจัดตั้งในช่วงก่อนที่จะยึดคุกบาสเตนมีพวกขุนนางนะครับทีนี้ในพวกขุนนางเนี่ยมีขุนนางกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นขุนนางหัวใหม่ขุนนางกลุ่มนี้เนี่ยไปอยู่อเมริกาแล้วไปร่วมรบเขาเรียกไปร่วมการปฏิวัติอเมริกาไปร่วมสงครามกับอังกฤษเพื่อให้อเมริกาเป็นอิสระหรือตั้งประเทศใหม่ที่เรียกสหรัฐอเมริกาคุณนางเหล่านี้ไปอยู่อเมริกาก็ไปร่วมกันไปร่วมแล้วพอกลับมาฝรั่งเศสคุณนางเหล่านี้ได้รับความคิดการปฏิวัติอเมริกามาการปฏิวัติอเมริกาเกิดขึ้นก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศส10ปีการปฏิวัติอเมริกาเกิดขึ้นในช่วงปีคศ17 1776การฝรั่งเศส1789ก็คือ
เรียกว่า10ปีคุณนางที่เป็นทหารส่วนใหญ่เป็นทหารที่ไปรบที่ไปช่วยกองทัพชาวอาณานิคมรบกับอังกฤษเนี่ยพวกนี้ก็รับความคิดการปฏิวัติเวลามากลับมาฝรั่งเศสเนี่ยแล้วก็ถูกเขายกย่องว่าเป็นวีรบุรุษจากโลกใหม่สมัยนั้นเนี่ยนะครับสมัยนั้นเนี่ยโลกสมัยนั้นยุโรปเนี่ยก็เรียกโลกเก่าอเมริกาเป็นโลกใหม่คุณนางฝรั่งเศสที่เป็นทหารที่มีชื่อเสียงมากๆคือนายพลลาฟาเยตถ้าใครไปปารีสก็จะมีห้างสรรพสินค้าลาฟาเยตนะกลับมาจากอเมริกาก็จะมาตั้งกลุ่มมาคุยเรื่องการเมืองมาคุยเรื่องการปฏิวัตินะอันนี้ก็คือกลุ่มพวกขุนนางพวกนักคิดนักเขียนเนี่ยความจริงก็ตั้งกันมานานแล้วนะครับนักคิดนักเขียนฝรั่งเศสมีบทบาทมากนะครับมีบทบาทมากแล้วคนฝรั่งเศสก็เริ่มอ่านหนังสือกันลองนึกภาพดูเมื่อ250ปีที่แล้วเนี่ยหนังสือบางเล่มเนี่ยพิมพ์ขายนะครับพิมพ์ขาย 3,000 เล่มเมื่อ250ปีที่แล้วเนี่ย 3,000 เล่มนะครับประเทศไทยเวลานี้หนังสือของพวกผมเนี่ยอย่างมากก็ 2,000 เล่มนะขายที่ฝรั่งเศสสมัยนั้นพวกหนังสือดังๆอย่างเช่นของรุสโซเนี่ยไอ้สัญญาประชาคมเนี่ย 3,000 เล่มใครเป็นคนซื้อคนที่ซื้อส่วนใหญ่คือพวกขุนนางพวกพระพวกคนที่มีการศึกษาซื้ออ่านเพราะคนยากคนจนเนี่ยเขาไม่มีเงินซื้ออ่านหนังสือพวกนี้มากๆอ่านหนังสือความคิดในทางปรัชญามากๆเนี่ยก็ทำให้เกิดความคิดปฏิวัติขึ้นมานะครับอันนี้คือกลุ่มพวกนักคิดนักเขียนทีนี้พูดอย่างรวดเร็วแล้วเล่าอย่างรวดเร็วก็คือว่าใกล้ที่จะเกิดการปฏิวัติเนี่ยนะครับมันมีเหตุการณ์อยู่ 2-3 เหตุการณ์นะที่เป็นชนวนเหตุอ่ะเหตุการณ์แรกก็คือว่ารัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยฐานะการคลังเนี่ยย่อแยบเนื่องจากว่าหมดเงินกับการไปทำสงครามรบกับทำสงครามรบกับอังกฤษที่แคนาดาหมดเงินหมดทองไปเยอะเจ้าคนนั้นเจ้าคนนี้ก็หมดเงินหมดทองกับการสร้างวังอย่างหรูหราสร้างวังใหญ่โตใช้หรูหรานะครับเป็นหนี้เป็นสินรัฐบาลเป็นหนี้เป็นสินรัฐมนตรีคลังก็ต้องขึ้นก็ต้องเก็บภาษีขึ้นภาษีคนที่ไม่พอใจกลุ่มแรกเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วคือพวกขุนนางด้วยกันเพราะถูกเก็บภาษีพวกนี้ก็ประท้วงต่อต้านแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ไปถึงพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าหลุยส์ที่16นะครับวิพากษ์วิจารณ์ไปวิพากษ์วิจารณ์มาจนกระทั่งทำให้รัฐมนตรีการคลังคนหนึ่งหนีแล้วครับหนีเพราะว่ากลัวพวกขุนนางพวกนี้จะไปจับไปประท้วงหรือไปลงโทษหนีก็ตั้งคนใหม่ขึ้นมารัฐมนตรีการคลังคนใหม่เนี่ยก็ไปแนะนำพระเจ้าหลุยที่สิบกบอกว่าไปแนะนำบอกว่าเราต้องเปิดสภาฐานันดรทั่วไปสภาฐานันดรทั่วไปนะครับไม่ได้เปิดมาแล้ว173ปีคือตั้งมานานแล้วครับแล้วตั้งแต่ตั้งมาก็นานๆเปิดครั้งตั้งมาตั้งแต่พระเจ้าหลุยที่12 13 14ใช่มั้ยไม่ได้เปิดมา173ปีรัฐมนตรีคลังคนใหม่บอกว่าเพื่อจะคลี่คลายไม่ให้คนมีความรู้สึกไม่พอใจรัฐบาลไม่พอใจสถาบันกษัตริย์ไม่พอใจระบบนั้นระบบนี้นะเราต้องเปิดสภาฐานันดรให้ฐานันดรแต่ละฐานันดรตั้งตัวแทนมาประชุมกันแล้วมาเสนอข้อคิดเห็นความคิดเปิดสภาไม่ได้เปิดมา173ปีพระเจ้าหลุยเกิดเชื่อเขาบอกเนี่ยแกก็เรียกขุดหลุมฝัง
ของตัวเองแกก็เรียกประชุมเลยแกก็มีพระกิตติกาเปิดประชุมสภาฐานันดรที่3ก็สภาฐานันดรทั่วไป3ฐานันดรเนี่ยผลเป็นยังไงครับก่อนการประชุมก่อนการเลือกตั้งเนี่ยครับก่อนจะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะเหมือนเราปัจจุบันนี่แหละครับมีคนเสนอความเห็นว่าจะต้องให้คนฝรั่งเศสน่ะทุกระดับตั้งแต่คอมมูนตั้งแต่ชุมชนมาจนถึงจากอำเภอจังหวัดน่ะประชุมกันเสนอความคิดเห็นก็เรียกว่าเพื่อให้มาออกความคิดเห็นกันรวบรวมความคิดเห็นกันก็เกิดกระบวนการใหญ่โตโมโหฬารทั่วประเทศเลยก็คือทุกชุมชนถ้าพูดเป็นไทยก็คือว่าทุกหมู่บ้านตำบลมีการประชุมกันเสนอความคิดเห็นใครมีความคิดเห็นอะไรบ้างโอ้โหความคิดเห็นออกมาเพราะว่าคนถูกกดขี่คนถูกกดข่มคนอยู่ภายใต้ระบบเก่ามาเป็นพันปีอ่ะเป็นร้อยปีละความคิดเห็นมีเยอะเลยครับก็เกิดเป็นกระบวนการเหมือนกับถ้าเราจะมีการลงประชามติเนี่ยเราก็ต้องจัดกระบวนการแบบเนี้ยก็ประชุมกันทุกหมู่บ้านตำบลประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็นเรียกว่าแต่ละชุมชนความคิดเห็นเป็น20 30หน้าส่วนใหญ่เช่นให้มีรัฐธรรมนูญมั่งให้มีนั่นให้มีนี่ให้ปฏิรูปการศึกษาจะต้องให้คนมีเสรีภาพจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ก็เรียกว่าการประชุมให้คนแสดงความคิดเห็นรวบรวมความคิดเห็นกันทั่วประเทศเลยก็ทำให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสก็ตื่นตัวขึ้นมาเข้าร่วมกันนะเข้าร่วมกันทุกคนทุกแห่ง2เลือกตั้งทีนี้มีการเลือกตั้งเวลามีการเลือกตั้งแม้ว่าฐานันดรแต่ละฐานันดรจะเลือกตั้งตัวแทนตัวเองนะมันก็มีการหาเสียงกันเหมือนปัจจุบันนะครับปรากฏว่าคนที่มีชื่อเสียงที่เป็นขุนนางมีชื่อเสียงจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่อยู่ในก็เรียกว่าที่อยู่ในฐานันดรขุนนางเนี่ยที่มีชื่อเสียงเนี่ยคิดว่าถ้าตัวเองไปสมัครเนี่ยแพ้แน่ๆเขาไม่เลือกแน่ๆเพราะเป็นคนหัวก้าวหน้าแล้วนี่เป็นคนวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์วิพากษ์วิจารณ์การเมืองเศรษฐกิจสังคมก็มาสมัครเป็นตัวแทนฐานันดรที่3นะครับก็หลายคนเช่นมีระโบบางคนเป็นพระก็มาสมัครนะเพราะว่าถ้าไปสมัครกับฐานันดรตัวเองเนี่ยเขาไม่เลือกแน่ก็เหมือนอาจารย์หวานอะถ้าไปสมัครให้อาจารย์จุฬาเลือกเนี่ยไม่มีทางได้เลือกไม่มีทางที่ถูกรับไม่มีทางที่เขาจะเลือกนะเพราะฉะนั้นก็อาจารย์หวานจะต้องมาสมัครกับชุมชนของคนเสื้อแดงจึงจะได้เป็นใช่ไหมใช่ต้องอย่างนี้ที่นั่นเหมือนกันเมื่อ200กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็อย่างนี้นะพันกระบวนการให้เกิดกระบวนการให้คนมาแสดงความคิดเห็นกันรวบรวมกันเป็นสมุดเป็นเล่มๆแล้วการเลือกตั้งเนี่ยทำให้เกิดกระแสการปฏิวัติกระแสการวัดสูงขึ้นนี่อันแรกนะเหตุการณ์แรกเหตุการณ์ที่2ซวยจะเรียกความซวยก็ได้เกิดแห้งแล้งติดต่อกัน10ปีนะแห้งแล้งติดต่อกัน10ปียังไม่พอนะครับก่อนการวัด1ปีหนาวไปครึ่งประเทศหนาวไปค่อนประเทศแล้วครับหนาวเวลาหนาวนะหิมะตกเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นที่ขึ้นก็ออกผลไม่ได้ออกผลก็มีปัญหาเพราะนั้นก็คนก็ยิ่งอดอยากเกิดความขาดแคลนวัตถุปัจจัยในการดำรงชีพพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยนะคนก็ลุกขึ้นเรียกว่าลุกขึ้นก่อจลาจลด้วยความหิวโหยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้กระแสปฏิวัติมันสูงขึ้นนะครับความอดอยากหิวโหยนะครับความอดอยากหิวโหยอันเกิดมาจากภัยแล้งและก็ภัยหนาวเนี่ยทำให้ประชาชนชาวประชาชนฝรั่งเศสนะทุกจังหวัดเขารวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็เดี๋ยวก็ไปประท้วงที่นั่นเดี๋ยวก็ไปยึดรถไปปิดถนนพูดง่ายคือไปปล้นอ่ะไปปล้นรถ
คือสมัยก่อนรถคำว่ารถไม่ใช่รถแบบนี้นะครับรถม้าเป็นรถม้าไปหยุดรถม้าไปปล้นไปหรือไปอะไรต่างๆนะจนกระทั่งเมื่อเลือกตั้งกันเสร็จตอนเลือกตั้งเนี่ยไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาก็เรียกว่าไม่มีเหตุร้ายอะไรนะตอนเลือกตั้งนี่พอเลือกตั้งเสร็จก็เปิดประชุมสภาฐานันดรนะในเดือนพฤษภาคม1789เปิดประชุมสภาฐานันดรนะครับปรากฏว่าประชาชนโดยเฉพาะชาวปารีสเนี่ยนะที่ตื่นตัวแล้วที่รู้เรื่องการเมืองตื่นตัวตาสว่างแล้วเนี่ยเวลามีการประชุมตอนเปิดประชุมนะครับเขาจะไปฟังการประชุมกันบางวันน่ะ 3,000 คน 4,000 คนน่ะไปกันแล้วก็ไปเข้าไปฟังการประชุมเหมือนประเทศไทยเราเนี่ยสมัยก่อนตอนผมเรียนหนังสือนะครับเวลาวันไหนก็มีการประชุมสภาผมไม่เรียนน่ะผมก็ไปฟังการประชุมสภาที่นั่นประชุมกันวันละไปกันวันละ 3,000 คน 4,000 คนประชุมสภาฐานันดรทั้ง3ฐานันดรเนี่ยไม่นานพระเจ้าหลุยส์เกิดอาการไม่พอใจก็ปิดวังปิดเรียกปิดสถานที่ประชุมเป็นสถานที่ประชุมในเดือนมิถุนายนนะวันที่10มิถุนายน1789ทีนี้เมื่อสมาชิกสภาฐานันดรทั้ง3ฐานันดรเนี่ยเข้าไปประชุมไม่ได้เขาแยกประชุมกันนะฐานันดรที่คุณนางก็ประชุมที่1ฐานันดรพระก็ประชุมที่1ฐานันดรที่3ประชุมที่1เข้าประชุมไม่ได้พอเข้าประชุมไม่ได้ทีนี้เขาก็เดินไปหาที่ประชุมกันเองแทนที่จะประชุมแยกแล้วจะประชุมแยกเป็นฐานันดรตัวแทนฐานันดรที่คุณนางพระที่3เขาก็ไปรวมกันไปประชุมกันที่สนามเทนนิสแล้วก็สาบานตัวเลยเนี่ยประชุมกันแล้วก็สาบานเลยสาบานว่าจะอยู่รวมกันเราเนี่ยจะอยู่ด้วยกันเราจะยืนหยัดอยู่ด้วยกันเป็นตายยังไงก็จะอยู่ด้วยกันจนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับพวกเราเนี่ยวาระ3จะแก้รัฐธรรมนูญวาระ3เนี่ยไม่รู้จะแก้ได้ไม่ได้แต่ที่เมื่อ223ปีที่แล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าเราจะยืนหยัดอยู่เราจะยืนหยัดอยู่ด้วยกันจนกว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญเสร็จปรากฏว่าทางวังก็ส่งทหารไปไล่เอาให้ออกจากไอ้เพราะถือเป็นการกบฏนะถือว่าพวกสภาฐานันดรทั่วไปทั้ง3ฐานันดรกบฏแล้วนะกบฏต่อพระเจ้าหลุยก็ส่งคนไปไล่ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งนะซึ่งต่อมาก็เป็นผู้นำที่มีชื่อเสียงมากชื่อมิราโบเขาบอกคุณไปบอกคนที่ส่งคุณมาเลยนะเราเนี่ยเป็นตัวแทนของชาติเวลาตัวแทนของชาติประชุมเนี่ยคนอื่นมาสั่งไม่ได้เห็นไหมประธานรัฐสภาตัวแทนชาติประชุมเนี่ยเมื่อชาติประชุมเนี่ยใครจะใหญ่กว่าชาติมาสั่งพวกเราไม่ได้เราจะออกไปต่อเมื่อถูกพวกคนเอาไม้กระบองมาทุบมาตีไอ้คำพูดนี้นะ200กว่าปีที่แล้วนะนักเรียนประถมฝรั่งเศสทุกคนจำได้หมดจนถึงปัจจุบันเนี่ยพูดดีมากเลยความคิดสุดยอดก็คือว่าเวลาชาติประชุมเนี่ยเวลาชาติกำลังประชุมเนี่ยใครจะใหญ่กว่าใครจะใหญ่กว่าชาติใครจะใหญ่กว่าชาติใครจะมาสั่งชาติได้มีแต่ประเทศไทยครับชาติประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคือชาตินะเพราะว่ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศอ่ะก็คือชาตินะแล้วใครสั่งได้ใครสั่งได้ครับศาลรัฐธรรมนูญสั่งชาติได้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งชาติได้ทีนี้พอต่อมาเขาคิดใหม่แล้วประชุมกันบอกงั้นเราตั้งสภาแห่งชาติเลยไอ้สภาฐานันดรไม่เอาแล้วตั้งสภาแห่งชาติเลยเพราะว่า
เริ่มที่สภาฐานันดรที่3น่ะเพราะว่าเป็นตัวแทนคนส่วนใหญ่ประเทศนะครับเราตั้งสภาแห่งชาติก็อภิปรายก็จะตั้งชื่ออะไรสุดท้ายก็เขาก็ตั้งสภาแห่งชาติจนถึงปัจจุบันชื่อในสภาแห่งชาติ National Assembly แล้วก็ไปเชิญพวกสมาชิกสภาฐานันดรพระขุนนางมาร่วมด้วยก็ค่อยๆทยอยมาร่วมสุดท้ายก็ตั้งสภาแห่งชาติได้ทีแรกพระเจ้าหลุยส์ก็ไม่ยอมนะพระเจ้าหลุยส์ไม่ยอมหลุยส์ที่บอกไม่ยอมแต่สุดท้ายก็ต้องยอมนะครับเพราะว่ามันไม่เพียงแต่สมาชิกสภาแห่งชาติเนี่ยเขาเป็นนักต่อสู้เป็นนักปฏิวัตินะเท่านั้นนะเขากล้านะแต่ว่าประชาชนชาวปารีสประชาชนฝรั่งเศสมันเอาด้วยที่ผมบอกแล้วเวลาประชุมน่ะเวลาวันไหนประชุมเขามากันเป็น 3,000 4,000 น่ะมาเข้าร่วมการประชุมแล้วโหเหมือนคนเสื้อแดงนะแต่ว่าเราก็ต้องดูเหมือนกันนะว่าควรจะโหใครโหตอนไหนอย่างเช่นพอเข้าประชุมพอพวกคนนามยกมือพูดไม่ดีก็โหเลยแล้วถ้าแล้วเวลาเลิกประชุมไอ้คนไหนที่พูดไม่ดีนะเขาไปล้อมหน้าล้อมหลังไปด่าล้อมหน้าล้อมหลังไปข่มขู่คุกคามเลยนะก็ปฏิวัติแล้วนี่ไปชมปฏิวัติแล้วนี่ใช่ไหมไอ้พวกคนนามก็ต้องกลัวรวบรัฐตอนก็คือว่าการพอตั้งสภาแห่งชาติแล้วเนี่ยเขาก็มีการร่างรัฐธรรมนูญกันมีการร่างรัฐธรรมนูญกันแล้วก็มีการเขียนเขาเรียกว่าประกาศคำประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองกันก็เกิดเหตุการณ์ยึดคุกบาสตีนวันที่14กรกฎาคมนะผมเขียนลงโลกวันนี้ไม่รู้ใครอ่านไม่อ่านนะยึดคุกบาสตีนกันที่ยึดคุกบาสตีนเนี่ยนะครับมีการจัดตั้งกันเริ่มจากการจัดตั้งหลวมๆก็คือว่าประชาชนชาวปารีสที่มีความตื่นตัวเรื่องการปฏิวัติมีความคิดปฏิวัติแล้วเนี่ยทุกวันน่ะเขาจะไปที่ชุมนุมกันที่หนึ่งก็คือที่เขาเรียกว่าปาเลโรยานเป็นวังของเจ้าคนหนึ่งเป็นเจ้าหัวใหม่เจ้าหัวก้าวหน้าไปประชุมกันไปชุมนุมกันประชุมกันปราศัยกันอะไรนะเรียกเต็มที่เลยเหมือนกับอิมพีเรียลนี่แหละแต่ว่าอิมพีเรียลมันเป็นตึกไอ้นั่นมันเป็นถ้าใครไปฝรั่งเศสนะมีปาเลโรยานอยู่ตรงข้ามกับลูฟนะประชุมกันเกือบทุกวัน2ตามย่านชุมชนโดยเฉพาะย่านคนยากคนจนนะแถวเซนต์ตอนเร่แถวมาเร่นี่ก็ประชุมกันไปคุยกันแบบพวกเราทุกวันเนี่ยคุยกันวันนั้นก็คุยกันเรื่องอะไรเขาคุยกันเรื่องว่ามีข่าวว่าพระเจ้าหลุยส่งทหารมาล้อมแล้วส่งทหารมาล้อมปารีสเพื่อจะบทขยี้ชาวปารีสแล้วก็มีคนเขาไปเห็นป้อมปราการบนกำแพงคุกบาสตีเนี่ยมีปากกระบอกปืนปากกระบอกปืนใหญ่โผล่มามันก็เข้ากันเลยว่าพระเจ้าหลุยมีข่าวลือพระเจ้าหลุยส่งทหารมาล้อมปารีสจะบทขยี้เตรียมบทขยี้ชาวปารีสในใจกลางกรุงปารีสคุกบาสตีนะเห็นปากกระบอกปืนโผล่วันที่11 12 13เขาจะชุมนุมกันเป็นกลุ่มนะกลุ่มใหญ่ที่สุดก็อยู่ที่ปาเลโรยานะก็บอกต้องจัดการแล้วต้องเตรียมรับมือแล้วต้องจัดการแล้ววันที่12ไอ้นี่สุดยอดไอ้พวกนายทุนการฝรั่งเศสนำโดยพวกนายทุนก่อนนะพวกนายทุนเนี่ยนะพวกนายทุนก็ตั้งกองก็เรียกกองอาสาสมัครกองรักษาการตั้งกองรักษาการเป็นกองทหารแล้วก็หาปืนกันไอ้พวกนายทุนมันก็ไปซื้อตัวเองมีปืนก็ปืนมาให้ไม่ใครไม่มีปืนมีเงินก็เอาเงินไปซื้อปืนแล้วก็ชาวปารีสบางกลุ่มก็ไปที่กองทหารไปเจรจาขอปืนได้มา1,000 กระบอก2,000 กระบอกนะครับ
คือเขาคิดว่าเมื่อตั้งกองอาสา กองกำลังอาสาเนี่ยนะเพื่อจะพิทักษ์ปารีสเนี่ยมันก็ต้องมีปืนมีอาวุธมีปืนเขาก็หากันนี่วันที่12พอรุ่งเช้า13นะพอรุ่งเช้า13ส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ที่หน้าคุกบาสตีแล้วนะวันที่14ไปสมทบแล้วก็บุกเข้าไปคือทีแรกจะเข้าไปเจรจาว่าเข้าไปเจรจาให้ผู้บัญชาการเนี่ยเอาปืนถอยปืนเสียคือที่เอาปากกระบอกโผล่มาเนี่ยมันข่มขู่คุกคามคนชาวปารีสเนี่ยชาวเมืองหลวงเนี่ยเอากลับออกไปได้ไหมแล้วก็เจรจาที่แรงมากที่สูงมากก็คือว่าให้กองทหารที่รักษาการคุกบาสีเนี่ยขึ้นต่อกองอาสาสมัครของนายทุนให้ขึ้นต่อกองอาสาสมัครนายทุนเขาไม่ยอมก็เจรจาไปเจรมาไอคนที่อยู่ข้างนอกคิดว่าสงสัยถูกจับถูกฆ่าตายหมดแล้วก็บุกเข้าไปก็ปฏิบัติการบุกยึดคุกบาสตีนก็ยึดได้ยึดคือความยึดได้อยู่แล้วเพราะว่ามีทหารแค่80กว่าคนนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการยึดนะเป็นการยึดนี่พอยึดคุกบาสตีนได้วันที่14พอวันที่14พอวันที่15เนี่ยเกิดกระแสปฏิวัติสมัยก่อนมันส่งข่าวกันเร็วมากนะพอรุ่งเช้าวันที่15ชาวนาแล้วครับทีนี้ก็เรียกว่าในเมืองหลวงเนี่ยในเมืองหลวงการปฏิวัตินำโดยพวกขุนนางและนายทุนต่างจังหวัดชาวนาแล้วครับชาวนาก็ถูกพวกขุนนางพวกเจ้าที่ดินกดขี่ขุนรีมาเป็นร้อยๆปีเป็นพันปีร้อยปีเนี่ยพอได้ข่าวว่าที่ปารีสชาวปารีสยึดคุกบาสตีนได้ฉะนั้นนะครับเรียกว่าตามจังหวัดต่างๆเนี่ยชาวนาฝรั่งเศสบุกเลยครับไปยึดปราสาทขุนนางไปเผายุ้งฉางไปวิทย์ปลาวิทย์บ่อปลาของพวกขุนนางไปจับผู้พากษาไปจับขุนนางจับคนนั่นจับคนนี้นะทั่วประเทศเลยทั่วประเทศนะครับแต่ก็ถูกปราบเหมือนกันนะบางแห่งถูกปราบตายเป็นร้อยเหมือนกันนะถูกปราบก็เกิดการปฏิวัติชาวนาเริ่มปฏิวัติแล้วนะครับแล้วการปฏิวัติก็เดินไปเรื่อยๆที่เมืองหลวงก็ที่เมืองหลวงสภาแห่งชาติสภาแห่งชาติก็ออกปฏิญาออกคำประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนพลเมืองนะในเดือนสิงหาคมก่อนหน้าเดือนสิงหาก่อนหน้าออกประกาศเนี่ยวันที่4 5สิงหาเนี่ยวันที่4 สิงหาเนี่ยเป็นวันสำคัญมากนะครับคือวันยกเลิกสิทธิศักดินาสิทธิศักดินาที่ดำรงอยู่มาเป็นพันปีเนี่ยถูกยกเลิกภายในคืนเดียวไม่ยกเลิกไม่ได้ครับเพราะชาวนามันลุกขึ้นทั่วประเทศแล้วมีคนหนึ่งนะผู้แทนคนหนึ่งนะแกไม่เคยพูดคืนนั้นแกลุกขึ้นพูดกลางดึกแล้วหลังจากนั้นแกไม่เคยพูดเลยแต่คำพูดของแกนี่มีผลทำให้ยกเลิกสิทธิศักดินาก็บอกเนี่ยเราจะปล่อยให้ปราสาทอะปราสาทราชวังของคุณนาของเจ้าถูกเผาไปกี่หลังเราจะปล่อยนั่นปล่อยนี่นะก็ลงมติยกเลิกสิทธิศักดินานี่ถือเป็นเรื่องสำคัญมากนะวันที่4สิงหาแล้วต่อมาก็ประกาศแล้วการปฏิวัติก็ไปเรื่อยๆทีนี้ไปเรื่อยๆมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดตั้งประชาชนคนทั้งปาคนปารีสและคนต่างจังหวัดนะที่เขาเข้าร่วมการปฏิวัติเขาต่อมาก็เริ่มจัดตั้งกันเป็นคลับก็เลยเป็นชมรมเป็นสมาคมเป็นสมาพันธ์เป็นกรรมการตามข้อมูลต่างๆนะตั้งเป็นคลับก็เหมือนคนเสื้อแดงแหละคนเสื้อแดงห้วยขวางคนเสื้อแดงลาดพร้าวนะตั้งกันเป็นคลับเนี่ยเขาก็จะประชุมกันทุกเช่นสัปดาห์ละครั้งสองครั้งประชุมเรื่องอะไรประชุมเรื่องสถานการณ์การเมืองประชุมเรื่องประเด็นประชุมมีมติยังไงรุ่งเช้าก็ไปปฏิบัติการคลับแรกๆนะคลับแรกๆก็พวกผู้แทนก็ตั้งกันพวกผู้แทนสภาแห่งชาติก็ตั้งกันคลับแรกก็เรียกคลับเพื่อนรัฐธรรมนูญเนี่ยผม
ผมตั้งกลุ่มผมชื่อกลุ่มเพื่อรัฐธรรมนูญนะครับแรกก็กลุ่มเพื่อรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ก็มาจากผู้แทนที่มาจากทางใต้ของฝรั่งเศสมีหัวแล้วก็มีหัวปฏิวัติมีหัวคิดปฏิวัติแล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรงเป็นคนหัวรุนแรงก็ตั้งต่อมาครับนี้ก็เปลี่ยนชื่อไปตามสถานที่เช่นไปตั้งอยู่ที่ไหนก็มาตั้งอยู่ที่คอนแวนจาโกแบงก็เปลี่ยนเป็นชื่อครับจาโกแบงเหมือนครับอิมพีเรียนใครเป็นสมาชิกครับอิมพีเรียนบ้างทุกวันศุกร์เนี่ยครับอิมพีเรียนทุกวันอาทิตย์ครับสุดาครับคลับจาโกแบงนี่มีอิทธิพลมากยิ่งใหญ่มากเลยว่าคลับที่สองอยู่ไปก็แยกตัวเพราะว่าคนที่มาร่วมคลับจาโกแบงนี่ความคิดปฏิวัติสุดๆก็มีคนที่มีความคิดแบบกลางๆแบบปฏิรูปก็แยกตัวไปก็ไปตั้งคลับใหม่นะชื่อคลับเฟยยองต่อมาก็เป็นจีรองแดงแล้วมีคลับหนึ่งนะมีบทบาทมากตั้งโดยนักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงชื่อมารานะมารานี่เขาออกหนังสือพิมพ์ชื่อเพื่อนประชาชนหนังสือพิมพ์เพื่อนประชาชนนะเป็นหนังสือพิมพ์ที่ปฏิวัติมากวิพากษ์วิจารณ์ไม่เพียงแต่วิพากษ์วิจารณ์ในระบอบเก่าแต่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลปฏิวัติวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำการปฏิวัติคนคนนี้เหมือนพวกเราวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์ธิดานี่แหละคล้ายๆกันแหละเสถียรคลับนี้นี่ตั้งอยู่ที่กอดอริเย่คลับนี้นี่เรียกว่าก็มีบทบาทโดยเฉพาะในปารีสมีบทบาทมากมาราเนี่ยมาราแกเป็นผู้นำการวัดที่เขาเรียกหัวรุนแรงค่อนข้างมากหรือตัวหัวแรงที่สุดนะแกก็จะปฏิบัติแกก็ประชุมเสร็จแล้วแกก็ไปปฏิบัติการนะแล้วก็ไปเขียนต้องจับขุนนางคนนั้นต้องจับพระคนโน้นต้องจัดการต้องอะไรต่างๆนะครับนี้ก็ประชุมกันเรียกว่าทุกสัปดาห์ละครั้งสองครั้งนะแล้วก็เกิดคลับทั่วประเทศนะครับที่ผมว่าเนี่ยเป็นคลับเขาเรียกการจัดตั้งการปฏิวัติเนี่ยจัดตั้งของประชาชนคือตั้งเป็นคลับทั่วประเทศเลยแต่แน่นอนครับก็มีคลับที่เขานิยมกษัตริย์ก็มีคลับนิยมกษัตริย์ก็มีคลับแบบกลางๆก็มีนะชมรมนะแต่ว่าที่มีบทบาทบ้าก็จาโกแบงกับทีรองแดงต่อมาสองคลับนี้ขัดแย้งแตกแยกสู้กันจนกระทั่งเกิดซึ่งเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะเล่าทีนี้นอกจากตั้งคลับแล้วนะครับหนังสือพิมพ์เขาจะออกหนังสือพิมพ์กันเยอะเลยจะมีการออกหนังสือพิมพ์รายวันบ้างรายสัปดาห์บ้างรายเดือนบ้างออกหนังสือพิมพ์แล้วใช้หนังสือพิมพ์เนี่ยนอกจากเป็นเครื่องมือในการเปิดโปงโจมตีหรือเผยแพร่ความคิดความรู้ปฏิวัติแล้วเนี่ยก็เป็นที่รวมคนเป็นที่จัดตั้งคนกันเป็นกลุ่มนะหนังสือพิมพ์ที่มีบทบาทมากเนี่ยก็ของมาลาเพื่อนประชาชนแล้วก็หนังสือพิมพ์ชื่อการปฏิวัติปารีสเนี่ยก็มีบทบาทมากหนังสือพิมพ์พวกนี้นี่จะรายงานข่าวเช่นสภาแห่งชาติประชุมกันเรื่องอะไรพอรุ่งเช้าเขาจะมารายงานข่าวแล้วก็พิมพ์ขายกันนะการปฏิวัติประชาชนนะครับประชาชนก็เรียกว่าทั้งในปารีสและต่างจังหวัดเนี่ยเข้าร่วมการปฏิวัติกันอย่างเรียกว่าคึกคักเรียกว่าไม่ค่อยได้ทำหากินกันแล้วมีนักปฏิวัติคนมีนักเขียนคนหนึ่งก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะสมัยนั้นมันเก็บภาษีก็ได้ยังไงเพราะว่าคนก็เหมือนพวกคนเสื้อแดงแล้วไม่ทำหากินกันแล้วปฏิวัติกันไปเคลื่อนปฏิวัติกันทีนี้พอพอพ
พอข้าวกลางปีที่2เนี่ยคนที่มีบทบาทมากในการปฏิวัติฝรั่งเศสประชาชนเขาเรียกคนยากจนเขาเรียกว่าพวกซองคูลอตคือคนที่พูดง่ายคือว่าเหมือนกับไม่มีกางเกงในอ่ะคนยากคนจนเนี่ยคนยากคนจนเนี่ยเขาจะรวมกันเป็นกลุ่มตามย่านตามตลาดตามย่านค้าตามชุมชนต่างๆแล้วก็ไปเข้าร่วมขับนั้นขับนี้นะครับไปชุมนุมไปเดินขบวนไปประท้วงไปต่อต้านเนี่ยนะเป็นคนจนกันแล้วก็ต่อมาก็มีคนบอกว่าต่อไปนี้เราอย่าไปเรียกมิสเตอร์คือเราอย่าเรียกว่ามงซีเออร์มาดมัวแซนมาดามไม่เรียกกันแล้วไม่เรียกท่านไม่เรียกคุณให้เรียกพลเมืองเพราะเขาถือว่าคำว่าพลเมืองเนี่ยเป็นคำที่แสดงความเสมอภาคกันพันเวลาคนที่ฝรั่งเศสสมัยวัดเขาเจอกันเขาจะไม่เรียกว่าคุณสุดาไม่เรียกนะก็เรียกพลเมืองสุดาพลเมืองจรัญพลเมืองปัญญาพลเมืองมาเร็วก็เหมือนกับคอมนิสใช้คำว่าสหายแหละสายนั่นสายเนี่ยเพื่อแสดงอะไรครับเพื่อแสดงความเสมอภาคเท่าเทียมกันเพราะตราบใดที่เรายังเรียกคุณเรียกคุณเรียกท่านเนี่ยนะแสดงว่าเท่ากันไหมเรียกพ่อเรียกแม่เรียกลุงเรียกป้าเรียกน้าเรียกอาเรียกน้องเท่ากันไหมไม่เท่าต้องเรียกพลเมืองพลเมืองณัฐวุฒิพลเมืองยิ่งลักษณ์พลเมืองยิ่งลักษณ์นะตอนนี้คงกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วเพราะพรุ่งนี้ต้องต้อนรับประธานาธิบดีพม่าประธานาธิบดีพม่าจะมาประเทศไทยนะที่เป็นครั้งแรกเหมือนกันคนจนก็มีบทบาทมากแล้วยิ่งมีบทบาทมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าคนก็คิดเหมือนพวกเราคิดนี่แหละยึดคุกบาสตินแล้วมีรัฐบาลปฏิวัติแล้วทำไมยังแก้ปัญหาความยากจนไม่ได้ยังแก้ปัญหาขาดแคลนขนมปังไม่ได้ผู้หญิงที่นี่ผู้หญิงเนี่ยจะรู้สึกกับความยากจนมากกว่าผู้ชายใช่ไหมใช่พออยู่บ้านเนี่ยอยู่ในครัวอยู่บ้านรู้วันที่5ที่6ตุลาคมนะครับ5 6ตุลาคมผู้หญิงไปเลยครับเดินขบวนไปแวร์ซายเดินขบวนจากปารีสไปแวร์ซายนะครับเริ่มด้วยผู้หญิงคนหนึ่งอายุ35 30กว่าปีคืนนั้นทั้งคืนแกไม่ได้นอนแกเดี๋ยวแกก็ไปดินแดงเดี๋ยวแกก็ไปลาดพร้าวเดี๋ยวแกก็ไปบอกเราจะต้องไปเวซายเราจะต้องไปเอาคนทำขนมเราต้องไปเอาคนทำขนมปังมาที่ขนมปังกาดแคลนเพราะคนทำขนมปังมันอยู่เวซายคือพระเจ้าหลุยพระนางมาเรียตอนนั้นแกวิ่งทั้งคืนเลยไม่ได้นอนพอรุ่งเช้าคนก็ไปรวมที่ปาเลโรยานแล้วที่ปาเลโรยานมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากอายุ17ปีเนี่ยเหมือนพวกเราเนี่ยแต่พวกเราหาคนอายุ17ปีน้อยมากแกเห็นคนแกขายดอกไม้อยู่แกขายดอกไม้พอเห็นคนมามากมากคนจะไปเวซายแกเดินหน้าเลยถือดาบดำหน้าเลยมัตเตอร์แลนด์เดบรีพาคนไปเวซายครับไปคนก็สมทบเรื่อยส่วนใหญ่ผู้หญิงไอ้ผู้ชายก็เดินตามหลังไปถึงเวซาย 8,000 คนนะเดินไปถึงเวซายมันไม่ใช่ชั่วโมงเดียวนะ 3-5 ชั่วโมงนะจากปารีสถึงเวซายก็ไปล้อมวังเข้าไปในวังปะทะกันบ้างปะทะกับมีการบาดเจ็บอะไรสุดท้ายพระเจ้าหลุยก็ตกลงมาอยู่ปารีสคือเรียกว่ามาอยู่ปารีสย้ายจากเวซายมาอยู่ที่ปารีสพาครอบครัวด้วยพระนางแมรี่อองโตเนตมีเจ้าหญิงมีเจ้าชายนะมากันวันที่6กลับนะกลับด้วยความดีใจว่าต่อไปนี้เราได้คนทำขนมปังมาแล้วกลับด้วยความดีใจฝนตกตลอดทางแต่เขาก็มีความสุขมากดีใจมากที่แล้วกลับถึงปารีสเขาจึงบอกว่าอย่างนี้วันที่14เนี่ยผู้ชายยึดคุกบาสตีน
การปฏิวัติฝรั่งเศสที่เริ่มตั้งแต่วันที่14ผู้ชายยึดคุกบาสตีนวันที่56ผู้หญิงยึดใครครับผู้หญิงไปยึดพระเจ้าแผ่นดินมายิ่งใหญ่กว่ายึดคุกบาสตีนอีกนะวันที่56ตุลาคมเนี่ยนะท่านใครศึกษาพระฝรั่งเศสเนี่ยนะไม่รู้เรื่อง56ตุลาคมเนี่ยถือว่าไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสจริงๆนักประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสต้องรู้จากวันที่56แล้ววันที่56โอ้โหมีการอะไรเยอะแยะเลยนะครับมีการยึดเรียกไปยึดพระเจ้าแผ่นดินมาอยู่ที่ปารีสมาอยู่ที่พระราชวังตุลรีนะนี่พอเข้าปีที่2นี่ความยากจนยังดำรงอยู่นะมันอยู่แต่เข้าปีที่2มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาอีกครับไอ้ประเทศต่างๆอ่ะประเทศกษัตริย์ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบกษัตริย์ทั่วยุโรปก็ตื่นตระหนกตกใจกับการปฏิวัติที่ฝรั่งเศสที่ปารีสรวมกันตั้งเป็นกองรวมกันส่งกองทัพมาตีส่งกองทัพบุกส่งกองทัพเพื่อจะมาบดขยี้ฝรั่งเศสจริงๆแล้วไม่ได้มาบดขยี้ฝรั่งเศสนะมาบดขยี้การปฏิวัติก็ทำให้รัฐบาลปฏิวัติและประชาชนฝรั่งเศสโดยเฉพาะชาวปารีสเนี่ยต้องออกรบกันต้องเตรียมเรียกว่าสละข้าวของสิ่งของใครมีแล้วก็ไปเป็นทหารออกรบกันนะออกรบกันปรากฏว่ารบที่ไหนชนะที่นั่นนะครับคือไอกองทัพจากประเทศราชาธิปไตยเนี่ยมันมาเจอกองทัพปฏิวัติน่ะกองทัพจากรัฐบาลปฏิวัติน่ะยังไงมันก็สู้ไม่ได้เขาบอกว่าเหมือนกับมาสู้กับกองทัพผีคือไม่กลัวตายจริงๆคนฝรั่งเศสสมัยปฏิวัติกับเหมือนคนเสื้อแดงไม่กลัวตายผู้บัญชาการที่ของประเทศต่างๆที่มาเนี่ยก็บอกโหเหมือนกับโลกกับผีเลยไอ้พวกนี้เป็นใครเป็นไม่กลัวนะลุกขึ้นยืนเดินไอ้นี่ก็ยิงคือเรียกว่าแต่ชนะรบที่ไหนชนะที่นั่นเพราะว่ามีความคิดปฏิวัตินะฮะอันนี้ข้ามปีที่2ผมจะข้ามอีกแล้วทีนี้พอถึงปีที่3เป็นปีที่มีปัญหาอีกและมีปัญหามากปัญหาเดิมๆเนี่ยนะครับก็คือปัญหา1ความยากจนยังยากจนอยู่2คนเริ่มไม่พอใจทั้งรัฐบาลปฏิวัติและไม่พอใจพระเจ้าหลุยเพราะพระเจ้าหลุยแกหนีแกหนีแต่ว่าถูกจับได้พอถูกจับได้คราวนี้เขาก็เหมือนกับมาคุมขังไว้ประชาชนส่วนหนึ่งโดยเฉพาะคนหนุ่มๆบอกว่าและคนจนบอกว่าต้องปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเดือนกรกฎาคมสิงหาคมเนี่ยนะกรกฎาคมสิงหาคมปี1792คือข้าปีที่3เนี่ยพวกมาจากทางใต้มาจากมักซายพวกมาจากนั่นมาจากนี่มาอยู่ปารีสกันเต็มแล้วก็เดินตอนเย็นๆตอนบ่ายๆยังก็เดินไปย่านนั้นย่านนี้ไปชวนคนปฏิวัติครั้งที่2ปฏิวัติจริงๆก็ไปล้อมวังแล้วก็ปะทะกับฐานวังก็เรียกปฏิวัติวันที่10สิงหาปฏิวัติครั้งที่2นะครับยกเลิกหลังจากการวัดครั้งที่2 10สิงหาคมยกเลิกระบอบกษัตริย์เลยปฏิวัติครั้งแรกตั้งแต่ยึดคุกบาสเตน14กรกฎาคมเนี่ย1789เนี่ยยังมีระบอบกษัตริย์อยู่พระเจ้าหลุยส์ยังมีอำนาจตั้งนายกตั้งรัฐมนตรีไม่มีนายกตั้งรัฐมนตรีแต่ว่าหลัง10สิงหาคม1792เนี่ยเรียกว่ายกเลิกระบอบกษัตริย์ยกเลิกราชอาณาจักรตั้งสาธารณรัฐขึ้นมาแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญกันใหม่แล้วก็จัดการประชุมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเขาเรียกคอนเวนชั่นก็เขียนรัฐธรรมนูญกันใหม่นะครับ
การปฏิวัติครั้งที่สองประชาชนก็มีบทบาทมากนะประชาชนโดยพวกชาวปารีสมีบทบาทมากหลังจากการวัดครั้งที่สองเนี่ยคลับที่เรียกว่าคลับที่มีอำนาจมากสองคลับเนี่ยยิ่งขัดแย้งกันอย่างรุนแรงคือจากโกแบงกับจีรองแดงจนกระทั่งจากโกแบงก็ไปปลุกระดมประชาชนตั้งเป็นกองอาสาสมัครลากปืนใหญ่มาติดอาวุธมาล้อมสภาแห่งชาติแล้วก็เข้าไปจับผู้แทนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มจีรองแดงแล้วก็พอต่อมาก็ประเทศการรัฐฝรั่งเศสก็เข้าสู่ยุคที่คนเขาเรียกว่ายุคสยดสยองก็คือมีการจับการฆ่ากันจับส่งกิโยตินจับผู้นำจับพวกขุนนางจับพวกปฏิปักษ์ปฏิวัติขึ้นศาลส่งขึ้นศาลปฏิวัติศาลปฏิวัติก็ตัดสินประหารชีวิตก็ส่งไปตัดคอนะกิโยตินนะเครื่องมือเครื่องตัดคอกิโยตินเครื่องตัดคอที่ชื่อว่ากิโยตินเนี่ยเป็นชื่อของนายแพทย์คนหนึ่งชื่อกิโยตินแกเป็นนักประดิษฐ์ด้วยแกก็คิดว่ามันจะประหารชีวิตยังไงที่ให้คนตายเนี่ยไม่รู้สึกอะไรก็เรียกว่าเป็นการประหารชีวิตอย่างสุนทรคือให้คนตายไม่ทันรู้สึกแกก็ไปคิดเครื่องมือประหารชีวิตนะทีแรกนะครับทีแรกใบมีดนี่โค้งนะครับโค้งแล้วก็ไปถวายพระเจ้าหลุยไปขอคำแนะนำพระเจ้าหลุยที่16พระเจ้าหลุยบอกโอ้แบบนี้ไม่ดีต้องเฉียงแกแนะนำเฉียงจากอย่างเนี้ยให้เฉียงปรากฏว่าคนแนะนำตอนหลังก็ถูกเครื่องมือตัวเองนี่แหละครับที่ตัวเองแนะนำตัดประหารชีวิตนะฮะก็แล้วเข้าสู่ยุคสยดสยองยุคสยดสยองมันมีปัญหาอย่างนี้หนึ่งผู้นำการปฏิวัติช่วงนั้นเนี่ยก็คือกลุ่มของโรเบสเปียร์เนี่ยเขาต้องการให้การปฏิวัติมันเดินหน้าเขาต้องการให้การปฏิวัติมันสำเร็จเขาต้องการให้สาธารณรัฐฝรั่งเศสมันเข้มแข็งเขาต้องการให้คนมีคุณธรรมมีศีลธรรมพูดเหมือนพลเอกจำลองเนี่ยพันใครมาต่อต้านการปฏิวัติไม่ได้ต้องจับแม้จะเป็นผู้นำด้วยกันนะใครเคลื่อนไหวต่อต้านการปฏิวัติหรือใครมาทำให้การรัฐมีปัญหาก็จับปราณชีวิตสองสงครามจากภายนอกยังไม่ยุติคือประเทศต่างๆเนี่ยประเทศยุโรปเนี่ยมาพยายามที่จะทำลายการปฏิวัติอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็ส่งเดี๋ยวปรัสเซียส่งมาเดี๋ยวออสเตรียเดี๋ยวอังกฤษส่งกองทัพมาเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะรับมือกับสงครามผู้ลุกรานเนี่ยต้องจัดการศัตรูภายในประเทศก่อนต้องจัดการศัตรูภายในประเทศศัตรูภายในประเทศคือใครก็คือพวกนี้แหละคือพวกขุนนางก็คือพวกนั้นพวกนี้ก็จับก็ขึ้นศาลส่งขึ้นศาลปฏิวัตินะแล้วก็ศาลปฏิวัติก็ตัดสินนะครับก็เรียกเข้าสู่ยุคสยดสยองประชาชนช่วงนี้นี่เริ่มรู้สึกแล้วเริ่มใครว่าไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วนะช่วงเพราะว่ามันได้ข่าวเกือบทุกวันได้ข่าวเกือบทุกวันคนนั้นคนนี้ถูกประหารชีวิตคนนั้นคนนี้เพราะว่าบางวันเนี่ยบางวันก็ส่งคนไปลานประหารกิโยตินน่ะ30 40คนนะแล้วก็คนก็เห็นน่ะใส่รถม้าไปที่ลานประหารนะลานประหารคนปารีสสองข้างทางก็
ก็จะมองเห็นก็จะมองเห็นและมีคนส่วนหนึ่งก็จะมาดูการประหารประชาชนเริ่มก็เรียกซบเซาไปใกล้ซบเซาลงซบเซาลงนะจนกระทั่งมีการโค่นล้มจนทั้งมีการโค่นล้มกลุ่มโรเบสเปียร์นะกลุ่มที่ต้องการให้การปฏิวัติมันสำเร็จมันบริสุทธิ์มันเด็ดขาดนะก็ถูกจับถูกโค่นล้มถูกโค่นล้มถูกจับและถูกประหารชีวิตด้วยนะการปรับฝรั่งเศสก็เข้าสู่ระยะเป็นระยะที่เป็นระยะที่ว่าผู้นำใหม่เนี่ยกลัวทั้งพวกนิยมกษัตริย์กลัวทั้งพวกจาโกแบงกลัวแล้วใครถ้าใช้ภาษาพวกผมสมัยก่อนแล้วกลัวทั้งขวากลัวทั้งซ้ายขวาคือพวกนิยมกษัตริย์ซ้ายก็จาโกแบงก็กลัวเขาเขียนรัฐธรรมนูญมาเลยครับเขาเขียนรัฐธรรมนูญเลยนะรัฐธรรมนูญปี1795เขียนมาเลยคนที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาได้นะคุณสมบัติต้องห้ามใครที่เป็นพวกนิยมกษัตริย์ไม่สมัครใครที่เคยเป็นสมาชิกจุกจาโกแบงไม่ให้สมัครนะคือหมายว่าทั้งขวาทั้งซ้ายไม่ให้สมัครก็เขาเขียนไว้เพราะว่าเขากลัวว่ามันจะไปขั้วนั้นกว่านี้นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังดำรงอยู่คือปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความยากจนปัญหาความแร้งแค้นช่วงนี้นี่ชาวปารีสทนไม่ไหวชาวปารีสส่วนหนึ่งเริ่มทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นสู้อีกแต่คราวนี้ถูกปราบตายกันตายกันเรียกว่าหลายสิบถูกจับเป็นหมื่นแล้วก็เรียกว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่ชาวปารีสลุกขึ้นสู้นะหลังจากที่สู้กันมา7-8ปีนี่เป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นก็การลุกขึ้นสู้ของชาวปารีสเรียกว่าน้อยแล้วแทบไม่มีแล้วนะที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่เป็นการเล่าแบบกว้างๆนะที่บางคนบอกว่าเปรียบเทียบกับปัจจุบันสมมตินำมาเปรียบกับประเทศไทยเราเนี่ยนำมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยเราเนี่ยมันก็เปรียบได้หลายด้านนะหลายแง่หลายมุมแง่แรกก็คือว่าเวลานี้คนเสื้อแดงเนี่ยก็มีทุกคนทุกแห่งตั้งกันเป็นกลุ่มนะกลุ่มคนเสื้อแดงทุกคนทุกแห่งนะสมัยประเทศฝรั่งเศสก็จะมีเยอะมากมีเยอะมากนะแล้วก็เขาจะพบปะกันจะอภิปรายทางการเมืองแล้วมีมติพอมีมติแล้วก็จะต้องจัดการต้องไปดําเนินการเองไอ้ไหนที่ดําเนินการเองไม่ได้ก็ต้องไปให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองดําเนินการเช่นมีมติว่าจะต้องจับเจ้าที่จับคุณนางคนนั้นพอรุ่งเช้าประชาชนก็จะไปจับถ้าประชาชนจับไม่ได้ก็ต้องไปให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปจับยกตัวอย่างนะหรือว่ามีมติรัฐบาลต้องมีนโยบายอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปนะซึ่งก็คล้ายๆกับพวกเราอยู่ใช่ไหมคล้ายๆกันเราอยู่เพียงแต่ของเรามันยังไม่อภิปรายกันอย่างจริงจังมันยังไม่มีแนวแบบชัดเจนแนวชัดเจนเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะที่เราชัดอยู่ 2-3 เรื่องนั้นนะแต่ว่าชีวิตจริงของคนเราชีวิตจริงของสังคมของประเทศเนี่ยมันมีเป็นร้อยเรื่องพันเรื่องใช่ไม่ใช่เราชัดเจนอยู่ 2-3 เรื่องและยิ่งถ้าจะเป็นการปฏิวัติเนี่ยมันจะต้องมีอุดมการณ์นะว่าคุณปฏิวัติอะไรเพื่ออะไรผมสรุปสั้นๆ นะว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยเป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยนะเป็นการประชาธิปไตยนะครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกหลังจากการปฏิวัติอเมริกาเมื่อปี1776นะครับแล้วก็การฝรั่งเศสมีอิทธิพลอยู่
มีอิทธิพลอยู่ร้อยกว่าปีมาถึงการปฏิวัติ2475ประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลมาจากการรับฝรั่งเศสเหมือนกันนะฮะมีอิทธิพลอยู่อิทธิพลของการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยค่อยๆหายไปเมื่อมีการปฏิวัติสังคมนิยมคือการปฏิวัติรัสเซียนะเมื่อปี1917หลังจากการปฏิวัติสังคมนิยมการรัฐฝรั่งเศสก็เรียกว่าหมดอิทธิพลนะครับมนต์เสน่ห์ของการรัฐฝรั่งเศสก็ลดลงนะคนก็ไม่ค่อยพูดถึงการรัฐฝรั่งเศสกันยกเว้นนักเรียนประวัติศาสตร์นะแต่ทีนี้ตอนนี้เริ่มกลับมาอีกเพราะอะไรครับมนต์เสน่ห์ของการรัฐฝรั่งเศสเริ่มกลับมาอีกเพราะอะไรครับอะไรนะก็เพราะว่าการปฏิวัติสังคมนิยมเนี่ยมันก็70ปีเสื่อมสลายการปฏิวัติสังคมนิยมเนี่ยเสื่อมสลาย70กว่าปีก็เสื่อมสลายเพราะฉะนั้นเวลานักประชาธิปไตยทั่วโลกหรือนักปฏิวัติทั่วโลกเขาอยากจะปฏิวัติกันเนี่ยเขาคิดถึงการฝรั่งเศสมากกว่าการปฏิวัติรัสเซียแล้วมากกว่าการสังคมนิยมแล้วนะท่านคนก็เริ่มสนใจคนจะเริ่มพูดถึงมากขึ้นนะรวมทั้งประเทศไทยเราทีนี้การสิ่งที่การปฏิวัติฝรั่งเศสต่อต้านจริงๆเนี่ยมี2อย่างสิ่งที่การฝรั่งเศสต่อต้านจริงๆมี2อย่างอย่างแรกเค้าเรียกว่าอํานาจการต่อต้านอํานาจที่ยิ่งใหญ่ของโลก2 อย่างต่อต้านอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะ2 อำนาจ1 อำนาจของสวรรค์อำนาจของสวรรค์คือพระเจ้าต่อต้านพระเจ้าต่อต้านพระเจ้าคือศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าใครไปอ่านหนังสือที่ผมเขียนนะการฝรั่งเศสเนี่ยนะจะมีเรื่องต่อต้านศาสนาเยอะมากยึดเลยครับยึดทรัพย์สินของโบสถ์ยึดทรัพย์สินของโบสถ์ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้กับพระทำนั้นทำนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วก็ห้ามไม่พระมายุ่งการเมืองแยกกันเลยระหว่างศาสนาจักรกับรัฐแยกกันต่อต้านอำนาจจากสวรรค์ก็เรียกอำนาจสวรรค์อำนาจสวรรค์คืออำนาจพระเจ้าและพระเจ้านี่จะใช้หน้านี้ผ่านทางศาสนาจักรผ่านทางคริสต์ศาสนานะอำนาจที่สองที่การรัฐฝรั่งเศสต่อต้านคืออำนาจสูงสุดบนดินอำนาจสูงสุดบนดินคืออำนาจอะไรครับอำนาจกษัตริย์อำนาจสูงสุดบนดินคืออำนาจกษัตริย์นะเขาก็ต่อต้านนี่ประการแรกประการที่สองการรัฐฝรั่งเศสเนี่ยเป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมจริงๆเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของมนุษย์จริงๆนะครับต้องการให้พลเมืองนี่ดีจริงๆต้องการให้คนมีเสรีภาพจริงๆมีความเสมอภาคจริงๆแล้วไอ้คนเป็นพี่เป็นน้องกันพลดอนภาพเพราะฉะนั้นคำฝันของการรัฐฝรั่งเศสก็จะมีเสรีภาพเสมอภาคพลดอนภาพพลดอนภาพนี่คือความเป็นพี่เป็นน้องนี่เขาทำมาอย่างจริงจังนะครับช่วงหนึ่งเนี่ยเรียกว่าทุกย่านทุกสายถนนทุกหมู่บ้านเดือนหนึ่งจะมีการจัดงานเลี้ยงกันตั้งโต๊ะยาวยืดเลยจัดงานเลี้ยงกันเพื่อให้คนมากินเลี้ยงด้วยกันมาเป็นพี่น้องกันนะก็เรียกว่าพาดอนละภาพนะเขาทำมาอย่างจริงจังจริงจริงจังนะเขาทำกันถึงขั้นว่า
ขาเนี่ยจะเปลี่ยนธรรมชาติมนุษย์จะเปลี่ยนธรรมชาติมนุษย์นะมนุษย์เห็นแก่ตัวเขาก็จะพยายามทำให้มนุษย์ไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยก็เรียกว่าเขาเหมือนกับคอมมิวนิสต์น่ะคือต้องการจะเปลี่ยนธรรมชาติมนุษย์ที่มันไม่สำเร็จนะมีผู้นำการปฏิวัติคนหนึ่งนะเขาคิดระบบการศึกษาเขาคิดระบบการศึกษาเมื่อ200กว่าปีที่แล้วนะเวลานี้มีหลายประเทศคิดจะทำตามเขาบอกว่าให้เด็กนักเรียนเนี่ยตอนเช้าให้เรียนในห้องตอนบ่ายให้ไปเรียนข้างนอกบ้านไหนอยู่ติดทะเลก็ให้ไปเรียนเรื่องทะเลเรื่องประมงบ้านไหนอยู่ติดภูเขาก็เรียกว่าเรียนทั้งในห้องเรียนทั้งข้างนอกนี่เขาคิดมานานแล้วนะสองครูคนที่มาเป็นครูเนี่ยนักเรียนประถมต้องเอาครูที่เป็นผู้ใหญ่ต้องเอาครูอายุมากมาสอนหนังสือนะมาสอนนักเรียนประถมคือหมายความว่าแต่เมืองไทยเราครูจบไอ้สถาบันราชภัฏอายุ20อายุ21ไปเป็นครูก็บอกไม่ได้นักเรียนประถมต้องให้ผู้ใหญ่นะครับแล้วก็บอกว่าเด็กในทางการเมืองเนี่ยในทางการเมืองและในทางอุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยต้องเด็กทุกคนเนี่ยให้มีพ่อ2คนนะให้มีพ่อ2คนพ่อคนแรกคือพ่อแม่ตัวเองจริงๆพ่อคนที่2คือสาธารณรัฐหรือประเทศมีพลเมืองฝรั่งเศสทุกคนต้องมีพ่อ2คนนะนะนี่ก็นี่ก็คิดมานานแล้วผมเห็นด้วยนะครับเราต้องถือเอาเป็นพ่อด้วยเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยนะสรุปก็คือว่าแม้นการฝรั่งเศสในช่วงหลังๆจะมีเรื่องมีความสยดสยองมีการฆ่ากันมีอะไรกันก็ตามนะแต่ว่าอิทธิพลของการฝรั่งเศสนอกจากจะมีต่อทำให้ประเทศฝรั่งเศสเป็นประชาธิปไตยมาจนถึงปัจจุบันแต่ว่ากว่าจะเป็นก็อีกนานนะหลายสิบปีฝรั่งเศสมีการปฏิวัติเพิ่มอีก2ครั้งนะครับมีการอีก2ครั้งจึงจะเป็นแบบไตยปัจจุบันนะครั้งที่2 1830ครั้งที่3 1848ปฏิวัติ3ครั้งประเทศไทยเราปฏิวัติมากี่ครั้งแล้วครับฮะปฏิวัติมากี่ครั้งแล้วครั้งเดียวไอ้ครั้งเดียวก็ครึ่งกลางๆครึ่งๆกลางๆไม่ปฏิวัติ2475เป็นการวัดครึ่งๆกลางๆฝรั่งเศส3ครั้ง3ครั้งนะการปฏิวัติจะเริ่มต้นจะเริ่มเกิดจากจะเริ่มเกิดจากสภาพอะไรบ้างครับการปฏิวัติในทั่วโลกนี้จะเริ่มเกิดจากอันแรกคือไอ้ระบอบเก่ามันเสื่อมถ้าระบอบเก่าไม่เสื่อมการรถไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะมันเสื่อมแล้วคนตาสว่างเขาก็จัดการเวลานี้ระบอบเก่าประเทศไทยเสื่อมไหมยิ่งกว่าเสื่อมอีกยิ่งกว่าเสื่อมอีกสองมันจะต้องมีความคิดความคิดที่เป็นอุดมการณ์ที่เป็นทฤษฎีการรู้ความแสงคือความคิดเรียกปรัชญาแสงสว่างปรัชญาแสงสว่างเป็นความคิดปฏิวัติสังคมนิยมก็คือความคิดลัทธิมาร์กหรือคอมมิวนิสต์ของเรามียังก็เรามียังเรามีความคิดอะไรตัวนี้ที่เราคิดจะปฏิวัติกันเรามีความคิดอะไรเป็นความคิดนำประชาธิปไตย ประชาธิปไตยใช่ไหมสามต้องมีผู้นำการฝรั่งเศสมีผู้นำเยอะเลยนะตั้งแต่ต้นเลยมีผู้นำเยอะเลยแต่ต่อมาผู้นำบางคนก็ทรยศนะบางคนก็หยุดกลางคัน
บางคนก็ทรยศนะหรือไม่ก็ฆ่ากันเองสี่ประชาชนที่ผมบอกกับประชาชนต้องรวมกันเป็นกลุ่มรวมกันเป็นคลับเป็นชมรมเป็นคลับเป็นสมาคมเป็นสมาพันธ์เป็นนั่นเป็นนี่นะครับถ้ามีสี่อย่างนี้ก็การปฏิวัติก็จะเดินไปได้ก็จะเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้ถ้าไม่มีทั้งสี่อย่างนี้ลำบากนะลำบากก็คงเพราะว่ามีคนเดี๋ยวเขาจะมาเล่าหรือจะถามหรือจะอภิปรายกัน